สนุกเกอร์อาชีพเก็บคะแนนดิวิชั่น1แมตช์เปิดฤดูกาลประจำปี2566รายการสมาชิกรัฐสภาไทยกาญจนบุรีครับ2023ที่อาคารเคียงทาราเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ยังคงเป็นการแข่งขันในรอบ16คนสุดท้ายแข่งขันระบบ4ใน7เฟรมเอฟสากลสงขลาจริงจิตแชมป์ประเทศไทยคนล่าสุดเต็ง3ของรายการและเป็นมือ5ประเทศไทยพบกับโฟนเนวาดานรงเดชตาขันทองนักสนุกเกอร์ดาวรุ่งอดีตเยาวชนทีมชาติไทยปรากฏว่าเป็นทางด้านนรงเดชตาขันทองที่ออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะไปขาดลอย4ต่อ0เฟรมโดยเฉพาะในเฟรมที่4โฟนเนวาดาทำเซนจูรี่เบรก113คะแนนซึ่งเป็นการทำลายสถิติเบรกในการแข่งขันสูงสุดของเจ้าตัวสถิติเดิม111คะแนนพร้อมกับเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเปาโพ3ต้นสุชาติสุขเลี่ยมถือว่าฟิตซ้อมมาดีครับซ้อมอยู่ที่ S1 ครับแล้วก็เตรียมตัวมาดีครับแล้วก็ผลงานก็โอเคเลยครับวันนี้ผลงานก็ค่อนข้างดีที่ผมติดตามเกิดจากอะไรวันนี้แทงพิเศษจริงอะแทงดีกว่าที่คิดฮะซ้อมก็ยังไม่ดีเท่านี้เลยบางวันวันนี้เล่นดีแล้วก็เก็บข้อผิดพลาดของพีเอฟได้ครับขณะที่อีกคู่เป็นการโคจรมาพบกันของนักสอยคิวทีมชาติก่อนนครปฐมภาสกรสุวรรณวัฒน์เต็ง2และเป็นมือ4ของประเทศไทยพบกับไผ่สากลจงรักบุญรอดคู่นี้เป็นก่อนนครปฐมอาศัยจังหวะและประสบการณ์ตบเอาชนะไปขาดลอย4ต่อ0เฟรมเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปรอผู้ชนะระหว่างขวัญสระบุรีสุชาคีพุ่มแจ้งกับตัวเล็กสำโรงไพฑูรย์ผลบุญที่จะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 12:00 นสำหรับวันพรุ่งนี้คู่ที่น่าสนใจเป็นรอบ8คนสุดท้ายเต็ง1ของรายการนุกสงขากิษณัฐเลิศสัตยาธรพบกับท็อปจันทร์พงศกรจงใจรักแข่งขันเวลา 16:00 นิวัฒน์สุริยะถ่ายภาพเจษฎาเถื่อนเฉยรายงานจากเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรี